คนนี้คือสตีฟแอสเบลเขาเป็นประธานของทเวนตี้เซน y ูรี่สตูดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้ดีว่าทเวนตี้เซน y ูรก็คือ Fox นั่นแหละก็คือแน่นอนถูกดิสนียซื้อไปละแต่ว่าเขาก็ยังอยู่นะยังมีโปรเจกต์อยู่อื่นๆซึ่ง ณปัจจุบันยังมีหนังที่เป็นายเซนแนวทางของ2 0 t h century ก็ยังพอมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วหนังของ2 0 t h century เนี่ยก็ไปดูได้ใน Disney Plus นะก็จริงๆอันนี้ข่าวนี้มันไม่ได้เป็นข่าวที่ใหญ่มากแต่ผมหา์ส่วนตัวในเว็บไซต์ของ The Hollywood Reporter <c oughs> เขาสัมภาษณ์แล้วก็มันมีหลายประเด็นของท่านประธานสตีฟเนี่ยแหละแกก็พูดประมาณโอ้มันมีหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องเอเลี่ยนสปีดสแล้วก็<ม>โอ้มี หลายเรื่องแกพูดถึงหลายอันหลายโปรเจกต์แต่มันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่ากรีดแตกซึ่งนั่นก็คือ,อโอ <laughs> แน่นอนพี่หนวดงามของเราแฮคิโอโปโรก็เคนเนบาร้านั่นเองก็จริงๆเขากำกับมาทั้งหมดใช่ใช่ทั้งสามภาคเลยคืออันแรกก็คือ Murder on the Orient Express ซึ่งก็คือปี2017 แล้วก็ Dead on the n i ายขาตก,กรรมบนรุ่มแม่น้ำนายนะก็2022ที่มีเกากระดอดเล่นอันที่3 h h u n t i n g in Venice ที่ก็มีมิเชลโยเล่นโอ้หลายคนเยอะมากเราก็ได้ดูกัน Haunting in Venice ซึ่งจริงๆแล้วข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเคลื่อนไหวเรายังไม่ได้ข่าวอะไรเลยแต่ท่านประธานก็แงมว่าเออตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องสืบสวนสอบสวนเนี่ยที่เป็นนวนิยาย แบบเดียวกันกับไฮเคียวโปโรเนี่ยซึ่งก็คือเป็นนิยายของอากคาธาคริสตี้อีกอย่างต่ำๆเนี่ยสามเรื่องโห oh, สามเรื่องซึ่งแบบกรี๊ดแตกเลยนะมผมว่าโอ้เราจะได้ดูกันอีกยาวเลยอะแต่รู้สึกว่าข่าวนี้จะมาพร้อมกับการยังไม่ชัวร์นะว่าซเซอร์แคเนตบรา่าเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะอ่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเสียดายนะเพราะเรารสหว่าแคเนตบรา่า น่าจะไปต่อได้นะแต่ว่าไม่รู้สิแต่ถ้าได้เข้ามาแล้วก็ได้เขากำกับด้วยก็น่าสนใจเหมือนเดิมนะเรามองอย่างนั้นอืถึงแม้ว่าสองภาคหลังการตอบรับอาจจะไม่ดีเท่า o r เร n t ์เอ็กเพรสก็ตามนะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ภาคแรก Murder on the Orient Express มันโอ้โหอิมแพ t มากแล้วก็ d a ดด on the Nine คําชมดรอปลงมาแล้วก็ Haunting in Venice ก็โอ้โหมันเงียบประมาณนึงเหมือนกันนะ ผมว่าหลายๆคนไม่ได้พูดถึงมันเยอะขนาดนั้นคือเดทออนไลน์ยังมีข้ออ้างโควิดมั่งละเลื่อนฉายมั่งละ,ะ,ะปัญหาข่าวเสียจากนักสแสดงมั่งละตอนนั้นก็โหกระแสต่อต้านเยอะมากจากข่าวเสียนักสแสดงอะไรเงี้ยมันก็มีข้ออ้างจริงๆเดทออนไลน์ก็สนุกนะเรายังชอบอยู่นะถ้าแต่ว่าความซับซ้อนวิธีการนําเสนอคดีฆาตกรรมอาจจะไม่ได้ดูสนุกเท่าออรียน์เพจเขาตามแต่ฮ u นติ n งอินเวนิทเนี่ยเละเลย ทั้งคำวิจารณ์ไม่ดีรายรับก็เข้าขั้นขาดทุนนั่นจึงทำให้ตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าด้วยกระแสตอบรับที่มันค่อนข้างต่ำลงต่ำลงมันไม่ถึงขนาดว่าห่วยแตกแบบแย่หรอกแต่ว่ามันค่อนข้างต่ำลงอย่างชัดเจนเราก็เลยไม่ได้มั่นใจว่ามันจะมีต่อหรือไม่แฟนๆผมว่าแฟนๆหลายคนก็จะรู้ดีว่าเออมันน่าจะต้องรอลุ้นเอาอะต้องรอลุ้นเอาเพราะว่ามันจบเป็นไตราภาค มันก็น่า,าจ,จะโอเคมันไม่เหมือนตอน Murder on the Orient Express ที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยตอนจบมีคนมาตามปูโรบอกว่าคุณช่วยไปดูคดีหน่อยที่นายผมก็แบบโอ้มัน <c oughs> ทิ้งเชื้อไว้ชัดเจนมากแต่จบภาคสาม Con อน n n i อ v e n i c e ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนจะมีต่อขนาดนั้นมันจบได้ก็คือจบแต่ว่าจริงๆแล้วนิยายของอาธาคริตตี้มีเยอะไงอ่านี่แหละหนึ่งใน ส่วนที่เปิดเผยมาได้ณเวลานี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องนี้เลยและแล้วก็ไม่เหลือใครผมว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในนิยายที่ดังที่สุดอันนึงของอาคาธาคริสตี้เลยซึ่งที่พี่บอกว่าไม่แน่ว่าเอเคิโโปโรจะได้กลับมาไหมซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเคนเนกบราณอาจจะมาในฐานะกำกับก็ว่ากันไปแต่ว่าเนื้อเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องของ บุคคล8ถึง10คนประมาณนี้ที่ถูกเชิญให้ไปที่เกาะเกาะนี้เป็นเกาะเกาะหนึ่งในอังกฤษนะแล้วเกาะเกาะนี้ก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกผลปรากฏก็เกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นซึ่งณเกาะแห่งนั้นเนี่ยบอกว่ามีเทปลับก็พูดว่าพวกคุณทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมซึ่งทำให้ทั้งหมดเนี่ยช็อกมาก หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดเหตุคดีฆาตรกรรมไปทีละคนทีละคนและยันคนสุดท้ายก็ตายไม่เหลือใครเลยและใครคือฆาตรกรและแล้วก็ไม่เหลือใครคือนั่นจึงเป็นเหตุผลว่านิยายเรื่องนี้น่าสนใจมากที่สุดอันหนึง่งและแน่นอนอาจจะไม่ได้พบกับแอคิโอโปโรอาจจะมารับเชิญหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่นั่นก็เป็นหนึ่งในเรื่อง,องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งของอากาตาคริสตี้เลย อนนี้น่าสนใจนะเออคาตากรนเป็นใครเยือ่อตายหมดเหลือแต่คนดูเออซึ่งถ้าไม่มีโปโลก็ยิ่งดีโปโลอาจจะเป็นมาสังเกตการหรือมาเล่าคดีนี้ให้ฟังก็ได้นะหนังไม่ต้องโฟกัสที่โปโลเหมือนทั้งสามภาคมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแนวทางแต่ยังอยู่ในบรรยากาศของเรียกว่าตีมเดิมอะ่ะยังในเรื่องราวของอคาตาคริตี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเปลี่ยนคนเล่าเรื่องอะ่ะ อาจจะไม่ใช่ปัวโรเป็นตัวเด่นเหมือนที่เราผ่านมาแล้วก็ได้แต่ก็ไม่แน่นะคือเรามองว่าคือปัวโรมันกลับมาเกิดกลับมาแจ้งเกิดในโลกภาพยนตร์ด้วยชุดของเคนเดตบาร์ดาถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็ถือเป็นโอกาสดีนะที่จะเริ่มจากจุดนี้โดยที่ยังเป็นโลกของนิยายของคาตาคริตตี้อยู่แต่ว่าหยิบหยิบอย่างอื่นมาแทนหยิบคนอื่นมาแทนที่ไม่ต้องเป็นปัวโรก็ได้ไง<อ>ถ้าคิดว่าต่อยอดเพราะว่าชื่อมันขายได้มาระดับหนึ่ง ก็โอเคระดับหนึ่งอะแต่เรามองว่าถ้าเริ่มใหม่จะเจ๋งกว่าคือผมถึงบอกวาอ่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของซีรีส์ชุดนี้เลยแล้วกันนะที่เป็นภาพยนตร์นะผมว่าเราเกาะเบสที่อาคาธาควิสตี้นี่อาจจะเป็นจัก,กรวาลเป็นโปรเจกต์จัก,กรวาลที่ไม่ต้องมีโปรโตลอดไปก็ได้เหมือนมาเวลไม่จำเป็นต้องมีสไปเดอร์แมนนี่ยเราดูคนอื่นไปก็ได้เราดูช้างชีเราดูอื่นๆดูด็อกเตอร์สเตรนอันนี้เป็นอีกอันอีเหตุหการณ์หนึ่งที่มัน เป็นอีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งในจัก,กรวาลของอารการาคริตี้ที่มันว้าวมากนะผมบอกได้เลยว่าว้าวมากแล้วจริงๆอาคการาคริตี้เนี่ยเขามีนักสือบในโลกของนิยายของเขาอ่ะหลายคนนะใช่นั่นจะทำให้ผมไปสู่หัวข้อต่อไปคือเขาประกาศมาสามเรื่องใช่ไหมฮะซึ่งนั่นทำให้อีกสองเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจสองเรื่องก็คือเรื่องนี้เลยมันเป็นเนื้อเรื่องของหญิงสูงวัย คนหนึ่งที่มีคดีกับชายคนหนึ่งเธอโดนฆาตกรรมและชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมซึ่งเขาบอกว่าหลังจากเธอตายเนี่ยยกทรัพย์สมบัติให้ทุกอย่างเป็นของผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนี้กลับต้องคดีว่าฆ่าเธอเพื่อเอามารดกอืมแล้วพยานปากเอกคือเมียของไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ มาให้การเพื่อจะเอาผัวตัวเองเข้าคุกให้ได้เฮ้ยยังไงวะนี่มันหักเลี่ยมโหดกันจะชัดเออคือมันหักเลี่ยมเฉินคมกันเลยซึ่งนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเหตุการณ์นี้อาจจะไม่มีโกลโรก็ได้ต่อไปก็คือมันจะมีอีกันหนึ่งชื่อมิสเมเปิลมิสเมเปิลเป็นตัวละครตัวหนึ่งในโลกของอากาธาคริสตี้นะซึ่งอย่างที่พี่บอกเลยในโลกของอากาธาคิสตี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ ตัวละครที่เป็นนักสือบอย่างแอคิวโปโรจะมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งชื่อมิสเมเปิลเนี่ยแหละแกเป็นหญิงชรา,าแต่แกเนี่ยด้วยความที่ผ่านโลกมาเยอะแล้วก็มีอุปนิสัยช่างสังเกตคนเราจะได้พบกับนักสืบหญิงอ่ะอารมณ์เหมือนนักสืบหญิงอ่ะที่อยู่ในคราบหญิงชรา,ลาแล้วสืบคดีโอ้โหนี่ถือว่าน่าสนใจมากนะที่อาจจะแพรวพาวมากกว่าหรือพอๆกับ โโรเลยก็ได้นะไม่รู้ทาไมนะพอเห็นชื่อนี้ขึ้นมานะดันนึกถึงแม,ม็กกี้ซามิขึ้นมานะทําห้กิซามิยังอยู่นะใช่ถใช่ทำใ้กซามิยังอยู่่เป็นหญิงชาลาสูงวัยที่แบบฉลาดหลักแหลมแล้วก็แบบคนอังกฤษอ,อ,อ่ะเพราะว่าหนังสือของอาลาคิตตี้ส่วนใหญ่พูดถึงคนอังกฤษใช่<ง>นี่เป็นเรื่องสั้นมิสเมเบิลเป็นเรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นที่มิสเมเบิลเนี่ยแกไปไขคดีต่างๆซึ่งแกเป็นหญิงชาวอังกฤษ น่าสนใจจริงๆถ้าพูดถึงสามอันเนี้ยเราสนใจนี้มากสุดนะใช่ไหมใช่ไหมใช่เพราะมันเปิดตัวละครใหม่ที่แบบ<ช>เราจะตามไดแ้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีบุคลิกฉูดฉาดระดับหนึ่งเลยอ่ะอในฐานะที่เป็นตัวละครที่แบบโดนสร้างสารรค์มาด้วยผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนของยุคสมัยที่เรียกว่ายังกีดกันเรื่องเพศในหลายๆสายอาชีพอยู่อะไรเงี้ยเรามองว่าวมันจะมีมุมมองน่าเล่นมากกว่าการคตกรรมแบบอื่นแล้วกันอ่า ซึ่งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคาดเดาไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วในจำนวนของนิยายที่อากาธาคิสตีเขียนมันเยอะมากแล้วตัวละครของมิสเมเบิลเนี่ยที่ไปโผล่อยู่ในนวนิยายหรือเรื่องสั้นเรื่องอื่นของอากาธาคิสตีเนี่ยมีเยอะนะหลายเล่มมากหลายเล่มมากบอกได้เลยฉะนั้นเนี่ยต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าเราจะได้เจอมิสเมเบิลในอันไหนบ้าง หรือจะนําจากเรื่องสั้นหรือไปโผล่ในมาขยายบ้างอันนี้ไม่แน่ใจแต่บอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ดูโกโรแล้วมีคนอื่นรับช่วงต่อจากโกโรนะครับเวิร์กเวกนนิน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจทั้งสามโปรเจกต์กับผมว่าซึ่งนั่นทั้งหมดเหมือนกับเขาก็ยังบอกว่าทางผู้บริหารซึ่งเขาก็ยังพูดอยู่ว่าอาจจะนะอาจจะซึ่งยังเหลืออีกหลายๆโปรเจกต์ของอากาธาที่เขาสนใจแต่ว่าเอาไป3ามโปรเจกต์นี้ก่อนเขาก็บอกว่า ก็ยังอยากไปต่อเรื่อยๆกับอาคาธานะจริงๆดันโปรเจกต์นี้ดีกว่าดันสปีดสานะจริงๆไม่แต่เราพูดไปนะถ้าสปีดสามาเราก็ยังดูนะเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าถ้าอยากจะทำต่อข้อแม่หลักๆก็คือต้องได้คีโนรีฟกับเซนดนบล็อกมาเล่นเท่านั้นไม่งั้นเขาจะไม่สร้างสปีดสามะเงี้ยแต่เรามองว่าสปีด มันเหมือนตกยุคไปแล้วอะถึงคีนูริฟจะกลับมาเล่นหนังแอคชั่นเถอะแต่คอนเซปต์ของสปีดมันไม่เหมาะในหนังยุคนี้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยออเป็นไปได้ซึ่งเรากลับมองว่าเนี่ยโปรเจกต์แบบเนี้ยที่มันไม่ใช่การต่อยอดหนังภาคต่อแบบตรงๆแต่เป็นโลกที่น่าสนใจมีแมททีเรียลอย่างอื่นแบบมากมายอาสารแบบเนี้ยน่าลุ้นมากกว่าโอเคในแนวทางของธุรกิจมันอาจจะแบบมีความไม่แน่ชัดถ้าสมมุติว่าเริ่มด้วยคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่ใช่ปัวโล อาจจะเป็นมิสเบเบอรก็ตามนะหรือว่าคอนเ e ปต์อีก2เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้อาจจะแบบไปหยิบคนอื่นมาเลยไปหยิบเหตุการณ์ที่มีตัวละครนําเป็นอย่างอื่นไปเลยอะไรเงี้ยแต่ยังไงซะเราก็ยังมองว่าแฟนคลับของอาร์ธาคริสตี้อ่ะมันหนาเหมือนกันนะใช่ใช่แล้วผมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือว่าโปรเจกต์ไอ้ต่างๆเหล่านี้ของอาร์ธ่าเนี่ยแน่นอนว่าตอนที่ทํามาทั้งสอันแล้วเนี่ยในชุดนี้เนี่ยที่เป็น นักสืบโคโรเนี่ยคำวิจารณ์และรายรับก็ลดลงเรื่อยๆแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับคนดูหรือกระแสอะไรหรอกจริงๆแล้วผมว่าให้เวลากับโปรเจกต์อะแล้วก็ผมว่ามันต้องใช้เวลาในการปั้นนิดนึงผมว่าจริงๆแล้วคนยังสนใจเกี่ยวกับหนังอินเวสติเกทีฟอะพวกนี้อยู่อะ <S <S หนังที่สืบสวนๆเนี่ยคนยังสนใจอยู่ถึงแม้หนังประเภทนี้ ถ้านึกเร็วๆในปัจจุบันก็น้อยลงถ้าไม่นับโคนนั้นที่มันออกทุกปี <_ d ose> ก็ไนท์เอาไนทเอาอีกเรื่อง <_ d ose> กลังจะพูดถึงไนฟ์เอาเลยไนฟ์เอาเนี่ย <_ d ose> กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เน็ตฟลิกก็ซื้อไอพีไปแล้วแล้วก็โอ้ซื้อด้วยมูลค่าสูงมากผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่คอนเซปต์เลยแล้วของอากาธาเนี่ยผมว่าคอนเซปต์มันดีหลายเรื่องนะ <_ d ose> พูดง่ายทุกคอนเซปต์ของเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ดีน่าสนใจทั้งนั้นเลย เหนือไปกว่านั้นผมว่ามันไม่ได้ใช้ทุนสูงขนาดนั้นในแต่ละโปรเจกต์ยกเว้นรวมดาราไงเออถ้าเกิดจะจ่ายค่าดาราเยอะหน่อยแต่ว่านั่นแหละนี่คือโปรเจกต์ที่ผมว่าทเวนตี้เซนตุรีก็เกาะไว้แหละดีแล้วคิดอย่างนี้นะเกาะไว้แหละดีแล้วไม่หรอกเขาซื้อเลืกกันเสร็จไปแล้วเขาต้องปั่นเงินจากของที่เขาซื้อมานั่นแหละจริงนีต้องบีบเค้นจนแบบอคาตาคริตตี้ไม่เหลือสักหยดอ่ะใช่รีดเงินออกมาให้ได้มากที่สุดอ่ะใช่ อ่ะรอดูมีอีกหลายเรื่องของอากาธานะแต่นี่คือความอิ่มอ,อกอิ่มใจสำหรับข่าวนี้มันแทรกตัวอยู่ในบทสัมภาษณ์เล็กๆแต่ว่าชอบเลยเกินเอออยากดูมากในทั้งหมดนี้พี่อยากดูไหนสุดอย่าดูมิสมาเวลเออสำหรับผมผมอยากดูและแล้วก็ไม่เหลือใคร <laughs> เสียวสลังมาก <laughs> บอกเลย <laughs> คุณผู้ชม <laughs> เสียวสลังมากเรากำลังคิดถึงว่าถ้าเป็นมิสมาเบลนะมันจะเหมือนกับว่า เป็นการสร้างคาแรคเตอร์นักสืบคนใหม่ในโลกภาพยนตร์เกิดขึ้นอีกสักคนหนึ่งอ่ะมันเลยน่าสนใจตรงนั้นเนาะมันน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันมีคนใหม่ๆมาเนี่ยแหละใช่อย่างสองเรื่องก่อนหน้านั้นที่พี่พูพดถึงอ่ะมันเป็นหนังที่คอนเซปต์น่าสนใจกว่านักแสดงกว่าตัวละครอ่ะคอนเซปต์มันแข็งอยู่แล้วไงอืม,อมแต่ว่าคาแรคเตอร์มันเหมือนใช้ทีเดียวอะใช้แล้วจบ แต่ถ้ามีคาแรคเตอร์ที่มาขายเรื่อยๆจานอ่ะเออน่าสนใจนะถ้ามันติดขึ้นมานี่ขายได้หลายภาคเลยนะไปต่อได้อีกนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปรวมกันอีกทีหนึ่งเป็นเอเวนเจอร์ของคาตาตี้นี่กูจะทําทุกอย่างให้เป็นเอเวอเรอร์เลยใช่ไหมคราวที่แล้วกูไ็ทำจอห์นวีแค้เป็นเอเวอเรอร์อันนี้กูจะเป็นเอเวนเรอร แล้วก็อะไรนะจักรวาลหนังจักรวาลหนังจักรวาลเราจะทําทุกอย่างให้เป็นอเวนเจอร์ฮะเราได้ดูอเวนเจอร์ไปแล้วเราทําจอห์นวิกให้เป็นอเวนเจอร์เราทํ <c oughs> าจักรวาลอากาทายให้เป็นอเวนเจอร์เดี๋ยวแฟนคลับอากาศาจะด่ากูไหมเนะี่ยและ <c oughs> ทุกอย่างคืออเวนเจอร์